หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนเกมสังหารดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่15นอสตาจากซารูนเปลี่ยนไอ้นบเป็นคนพูดวิทยุเองแต่ใช้รหัสของพันตรีคอร์ลินเรียกไป2ครั้งสักครู่จึงมีเสียงตอบกลับมาแสดงว่าฝ่ายถูกเรียกสแตนบายรอรับข่าวอยู่ตลอดเวลาโอเคส่งข่าวได้เลยสถานการณ์ประทับเป็นไงบ้างเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบทั้งร้อยนะครับพี่หมายความไอ้แก้วเข้าตีปากคาแต่เข้าไม่ติดโดน93โดนคอสกัดซะอยู่หมัดพยายามลุกเข้ากอดระยะ50เมตรกะให้รอดอำนาจคอปรากฏโดนเคมโมกับ TNT M Store ม่องเท่งไปเกือบครึ่งเห็นจะได้มั้งเออนั่นมันเรื่องของปากคาเขาแล้วเรื่องของเราไปถึงไหนแล้วผมยังรายงานไม่จบพี่เพิ่งขาดสิไอ้แก้วลุกเข้าไปเจอตออย่างจังใช่ไหมมันก็ต้องถอนตัวกลับไปที่แนวระยะ300เมตรอย่างเดิมทั้งสองฝ่ายก็เลยหยุดยิงกันชั่วคราวอ้อปากคายังใช้คอแถมให้อีกหน่อยพอปราบปรายนะพี่ผมก็เลยถือโอกาสจังหวะไอ้แก้วถอยออกมาปรับขบวนโจมตีใหม่ตามมันออกมาด้วยตอนนี้ผมวางตัวพร้อมตลบหลังมันแล้วที่จะให้ตลบหลังมันดีหรือว่าจับตาดูเฉยๆแล้วค่อยแกะรอยประสานปากคาหรือยังเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงที่พวกเราวางตัวอยู่น่ะเรียบร้อยแล้วพี่มึงจะตลบหลังมันได้ยังไงโดยไม่ให้มันรู้ตัวว่าถูกยิงจากข้างหลังแต่ให้มันคิดว่ายิงมาจากบนเนินป่าคาเดี๋ยวผมติดต่อสิงห์6ให้ช่วยยิงลวงให้ให้เขายิงกดลงมาต่ำๆไว้หรือไม่ก็สูงขึ้นฟ้าไปเลยเรื่องนี้ทางผมทำได้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงระยะห่างจากเราถึงแนวไอ้แก้วเท่าไหร่ตอนนี้100เมตรคิดว่าถ้าไอ้แก้วเริ่มเปิดฉากโจมตีรอบ2คงห่างออกไปอีกราวๆสัก300เมตรได้มึงรู้ได้ไงว่าจะมีการโจมตีรอบ2โถพี่ของกล้วยๆเด็กอมมือยังรู้เลยผมตรวจพบมันกำลังชุมนุมกันอยู่เป็นกลุ่มย่อยๆมีเสียงสั่งการกันด้วยเอาเถอะพี่เชื่อมือผมเถอะเดี๋ยวผมแก้ปัญหาเองว่าแต่พี่จะให้แกะรอยตามมันไปเลยหรือเปล่าก็เท่านั้นแหละเพราะว่าพอเสร็จจากการโจมตีที่นี่แล้วยังไงมันก็ต้องกลับบก.ใหญ่ของมันแน่คงไม่หรอกว่ะไอ้แก้วที่มึงกบอยู่นั่นน่ะมันเวียดกงธรรมดาธรรมดาเป็นพวกทหารเลวระดับปลายแถวไม่ใช่ดักกงหรอกพี่รู้ได้ไงดักกงตามข่าวมันมีแค่24คนแล้วตอนนี้มันอยู่กับกูที่นี่มันซัดสนามบินไปแล้วแล้วก็เผาตลาดทุ่งไหหินด้วยเพิ่งถอนตัวเข้าป่าไปสัก15นาทีเห็นจะได้หมายความมึงไม่ต้องหมายความหมายความอะไรทั้งนั้นน่ะต่อไปนี้ภารกิจของชุดป่าคาก็คือหาเงินใช้เว้ยหัวละ500พวกมึง5คนเอาสัก10หัวสัก 5,000 พอมีทางมั้ยวะโอเคสบายมากพี่ไอ้แก้วมีเป็น100งานเนี้ยผมว่าได้20อ่ะพี่อย่าคุยอย่าคุยเดี๋ยวจะกลายเป็นลาวไปไม่เป็นไรพี่ถ้าเป็นลาวเป็นม้งก็ขอลาวอย่างวันนาก็แล้วกันโถไอ้เปรตขานั่งอยู่ข้างๆนี่กลับมามึงโดนตบหน้าผมคงไม่หรอกพี่แต่ผมว่าพี่นั่นแหละจะโดนคืนนี้ด้วยแหละมั้งสแตนบายครับพี่ไอ้นบถือโอกาสระงับวิทยุไปดื้อๆเหมือนรู้ว่าขณะนี้หัวหน้าทีมของตัวเองกำลังถูกซักฟอกอย่างหนักเกี่ยวกับความหมายที่ว่าเป็นลาวนั้นหมายถึงอะไรแล้วทำไมต้องลาวอย่างวันนาด้วยนี่มันเรื่องของหัวหน้าทีมเพราะฉะนั้นคนเป็นลูกทีมไม่จำเป็นต้องเกี่ยวจริงไหมขณะนบกำลังพูดวิทยุนักรบรับจ้างในทีมงานอีก4คนกระจายกำลังกันขยายระยะเคียงออกไปทุกคนรับทราบข่าวจากวิทยุของตัวเองจึงไม่ต้องสอบถามรายละเอียดกันอีกพันตรีคอลินอยู่ปีกขวาสุดถัดมาเป็นไอวิทย์ไอผลไอเชษตามลำดับไอนบถูกเหลือแหล่งวางตัวไว้ให้แล้วภาพในกล้องเล็งยามนี้คือเวทกงกลุ่ม10คนเมื่อครู่เมเจอร์อย่าเพิ่งยิงตอนนี้นะเสียแผนหมดโอเคไอซีเตรียมไว้เฉยๆมันกำลังเคลื่อนย้ายเข้าประจำแนวโจมตีอีกแล้วเวทกงกลุ่มใหญ่เริ่มขยายปีกสองข้างเปิดระยะเคียงให้ห่างขึ้นแล้วออกเดินลุกหน้าโดยไม่ต้องสั่งการซ้ำสองกองเล็งของนักรบรับจ้างกล้าส่องดูชุดทางขวาสองชุดนั้นก็เห็นกระทำอย่างเดียวกันวิทมึงรู้ไหมไอ้พวกนี้มันส่งคำสั่งกันยังไงวะถึงปฏิบัติพร้อมกันได้ทั้งๆที่มืดยังกับเข้าถ้ำช่างหัวมันเถอะหน้ามึงยาวจะสนใจอยู่เลยมึงยังไม่ได้ติดต่อสิงห์6เลยนะเดี๋ยวไม่ทันการหรอกขวดละ500เลยนะมึงไอ้นบแอบคอนเพื่อนในความมืดทางสั่งสอนไม่เลือกเวลาบ่นอุบอิบอุบอิบในลำคอเมื่อมีปัญญาเถียงก็เลยต้องดึงวิทยุมาจากซอกไหล่ใช้ความชำนาญเปลี่ยนความถี่จากแบรนด์ A ไปแบรนด์ D ขายสนับสนุนการรบโดยไม่ต้องมีแสงสว่างช่วยมองสักครู่เสียงกระซิบกระซาบดังพอได้ยินก็เริ่มขึ้นโอเคกูติดต่อสิงห์6แล้วเขาจะยิงระวังให้กระสุนคอล่ะส่องแสงระเบิดไม่ต้องยิงนะเว้ยเออน่ะกูรู้แล้วบอกเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าจะแบ่งเป้าหมายกันยังไงพวกเราอ่ะมึงเอาคนซ้ายหรือขวาของกูคนไหนตรงใครตรงมันเว้ยเป้าหมายมันต้องเยอะแยะฉากการโจมตีรอบ2กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขณะที่เข็มนาฬิกาพลายน้ำชี้บอกเวลา 4:00 ตรง
นักรบรับจ้างไม่ได้ย้ายแนวรุกตามเป้าหมายแต่อย่างใดเพราะถึงอย่างไรระยะยิงห่างไกลสุดขนาดนี้ก็ยังไม่เกินระยะยิงหวังผลของอาวุธอยู่ดีแม้แต่ความไกลขนาด300เมตรต่ออัตราการย่นระยะของกล้องเล็งขนาด15เท่าเล็งแล้วเป้าขนยังใหญ่เกือบเท่ากระดงห่างจากปากลำกล้องปืนไม่กี่ก้าว M203 XMA1 ที่เหล่าทหารเสือพรานบนฐานยิงปาคาเห็นนั้นส่งประสิทธิภาพเพียงใดไม่มีใครรู้จักโดยเฉพาะกระบอกเก็บเสียงที่เป็นตัวทำให้นักรบรับจ้างกลายเป็นนักรบปีศาจคาศึกต้องถึงกับเซอร์กินค้นหาตำแหน่งหรือทิศทางไม่ถูกเงื้อเงื้องะจนตกเป็นเป้าสังเวยมาแล้วนับไม่ถ้วนมาถึงยามนี้โอกาสอย่างเดิมนั้นกำลังจะอุบัติขึ้นอีกครั้งเมื่อ M203 ขยับซ้ายขวาหามุมยิงซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งกำบังหมายเล็งแต่เพียงอย่างเดียวให้ได้เป้าหมายมากกว่า2คนเตรียมรอไว้เหลือระยะสุดท้ายราว50เมตรเวียดกงจะถึงแนวเดิมที่เคยใช้เปิดฉากโจมตีครั้งแรกไอ้นพส่งข่าวถึงชุดสิงห์6เพื่อแจ้งให้ทราบและเช่นกันสิงห์อื่นๆหรือแม้แต่คอบนยอดเนินต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจปล่อยกระสุนเช่นกันภาพปรากฏในกล้องเล็งย่นระยะพบว่าเวียดกงแยกย้ายกันออกซ้ายขวาเข้ากำบังหลังโคนไม้ใหญ่หลังเนินดินจอมปลวกอาก้า RPG ชี้ไปหน้าหมายบังเกอร์ชุดสิงห์ปืนกลจานหลบออกทางปีกปักหลักเดียวคนเดียวพลยิงผู้คอยช่วยป้อนกระสุนจัดการพาดลำกล้องกับง่ามหมายพลยิงทางขาจัดท่าทางตามถนัดดูท่าทางหน้าเกรงขามทดสอบการเล็งด้วยการประมาณในความมืดแล้วรอคำสั่งสัญญาณยิงทั้ง10เวียดกงไม่ละแคะระคายสักน้อยว่าบัดนี้แผ่นหลังของมันทุกคนถูกกากบาทกล้องเล็งกลางคืนทาบทับเรียบร้อยแล้วสิงห์6เริ่มยิงได้เลยตามสัญญาไอ้นกกรอกเสียงลงในวิทยุพลันเสียงปืนกล93ก็แผดขึ้นความกำปนาดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหลังจากเงียบหายไปเกือบชั่วโมงฝ่ายป้องกันฐานเปิดฉากการยิงก่อนกระสุนสายสั้นๆชุดละไม่เกิน10นัดปักลงดินด้านหน้าเป็นแนวยาวจากซ้ายไปขวาเวียดกงสะดุ้งเล็กน้อยแล้วขยับตัวใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะไอ้ปืนกลจานดูจะย่ามใจหนักข้อกว่าใครทั้งหมด RPG เบนลำกล้องออกซ้ายเล็กน้อยหมายตาจุดประกายไฟปักลำกล้องเขมงแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะช้าไปเสียแล้ว M203 XMA1 ติดกระบอกเก็บเสียงปรากฏความดังแต่ลมเป่าปากลำกล้องส่งกระสุนหัวระเบิดเข้าจับกลางแผ่นหลังเวียดกงพร้อมกัน5กระบอกเวียดกงถึงกับแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดสลัดอาวุธในมือทิ้งล้มกิ้งล้มหงายหลายคนขาดใจตายคาที่แต่บางคนยังดิ้นได้ชุด2ตามต่อทันทีพร้อมกับเสียงปืนกล93ของสิงห์6ที่คำรามขึ้นตามสั่งเวียดกง5คนที่เหลือของแนวโจมตีแนวนี้ตกอยู่ในอาการเดียวกับชุดแรกส่งเสียงร้องลั่นได้ยินไปทั่วคนตายตายแล้วแต่คนเจ็บถึงยังเจ็บกับไม่มีคนช่วยในเมื่อแต่ละคนตั้งอยู่ในสถานะที่แม้แต่ตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเรียบร้อยแล้วสิงห์6ไม่เหลือสักคนเดียวสิงห์4จากซาลูนเตรียมเล่นเกมได้ขอเวลา2นาทีเปลี่ยนไอ้นพส่งข่าวจึงชุดสิงห์ทั้ง2ตามแผนการที่ได้ตกลงกันไว้นักรบรับจ้าง3ใน5คนต้องปรับเปลี่ยนมุมเล็งใหม่เพราะมุมเล็งปัจจุบันเห็นเป้าหมายเวียดกงเพียงคนเดียวต้องให้ได้อย่างน้อย2มันถึงจะคุ้มค่าใช้เวลาตามว่าจริงๆเพราะกล้องเล็งกลางคืนเป็นตัวช่วยสิงห์4รับทราบทันทีที่ฉากการยิงเปิดฉากขึ้นครั้งบรรดาสิงห์อื่นถึงไม่เกี่ยวกับแผนเฉพาะเหตุการณ์ก็เริ่มสั่นโบกระสุนออกไปบ้างแต่ละกระบอกหมายระยะ100เมตรเป็นหลักคอ60จำนวน3กระบอกต่อ3ด้านเว้นด้านที่นักรบรับจ้างคอเอาไว้ประเดิมกระสุนระเบิดแท่งกระสุนส่องสว่างซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะหลักฐานการยิงทั้งหลายมีพร้อมอยู่แล้วเสียงคอประสานเสียงปืนกลดังระงมไม่แรงนักชุดยิงทำการยิงด้วยความหวังดีเพื่อช่วยกบเกลื่อนเสียงความเคลื่อนไหวของนักรบรับจ้างขณะปฏิบัติภารกิจซึ่งอันที่จริงไม่จำเป็นเพราะความห่างขนาด300เมตรพูดคุยกันดังๆก็ยังไปไม่ถึงหูเวียดกงจากการยิงฉากนี้เวียดกงไม่รู้ตัวมาก่อนคิดว่านี่เป็นฝีมือของปืนกล93พากันฉากหลบข้อหลังกำบังโคนไม้เป็นแถวจ้องตาจับมองกลุ่มประกายไฟไว้ RPG ปืนกลจานกล้ายิงสวนเต็มที่แต่หารู้ไม่ว่าอาการหลบมาหลังแหล่งกำบังอย่างนั้นตัวเองต้องถูกกากบาทกล้องเล็งทาบจับเข้าจังเบอร์สิงห์4เริ่มยิงตามแผนไอ้นพสอบถามความพร้อมของทุกคนแล้วจึงสั่งการทางวิทยุถึงชุดป้องกันฐานยิงไม่นานเสียงปืนกล93ก็ทำนองเดียวกับสิงห์6เวียดกงงงเป็นไก่ตาแตกศัตรูรู้หรือมองเห็นได้อย่างไรทั้งที่ตนเองยังไม่ได้กระทำการอันใดให้เป็นที่สังเกตแม้แต่น้อยฉับพลันนั้นความอัศจรรย์ใจก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณพวกเวียดกงแหกปากร้องเกือบจะเป็นเสียงเดียวกัน5คนซ้อนบางคนอยู่คู่กันโดนทั้งคู่บางคนอยู่เดียวโดนคนเดียวแต่ละคนโดนเหมือนกันหมดคือ
ระสุนเจาะเข้าสี่ข้างกลางลำตัวความเจ็บปวดทารุณเมื่อหัวกระสุนเข้าไปแล้วแตกกระจายเป็นสะเก็ดเล็กๆขวานตับไตไส้พุงเกิดความรุนแรงกว่ากระสุนธรรมดาหลายเท่ากรณีนี้คนเคยโดนมาแล้วเท่านั้นจึงจะบอกได้ว่ามันหนักกว่ากันเพียงใดสภาพเกลือกกลิ้งตัวบิดเอี้ยวไปมากับพื้นนั้นยังไม่พอยืนยันได้เวียดกงหลายคนสู้สาฝ่าหากระสุนปืนกล93ข้อหาเพื่อนหวังเข้าช่วยเหลือซึ่งพอทำได้เพราะศัตรูไม่ได้เจาะจงยิงใส่จริงๆสิงสียิงต่อไปอีกยิงอีกสัก2ชุดเว้นระยะให้ดีๆเมื่อกี้ได้ผล 100% เลยไอ้นบสั่งการต่อในขณะที่ชุดสิงสีกับชุดอื่นๆรับข่าวได้แต่พากันสงสัยว่านักรบรับจ้างเพียง5คนสามารถทำงานอย่างนี้ได้อย่างไรขนาดตัวเองกลาดกระสุนเข้าสกัดกั้นเป็นร้อยเป็นพันนัดใช้คนเป็น10ยังเอามันไม่ค่อยจะอยู่เมื่อรู้ว่าได้ผลสิงสีก็เกิดกำลังใจพลยิงออกแรงเกรงข้อมือปล่อยกระสุนชุดสั้นๆเหมือนครั้งแรกอย่างบรรจงกระสุนทั้งกลุ่มจับพื้นดินด้านหน้าห่างไม่เกิน100เมตรสมความตั้งใจทุกประการท่ามกลางเสียงคำรามของปืนกลและคอไประยะระยะนั้นอาจไม่มีใครได้ยินเสียงแหกปากร้องของเวียดกงแม้แต่นักรบรับจ้างทั้ง5ซึ่งเป็นมือสังหารเองแท้ๆก็ยังไม่ได้ยินแต่ภาพอาการของคนหงายหลังล้มลงกิ้งเกลือกไปตามพื้นที่เห็นในกล้องเล็งนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าได้ผลสิงสี่เว้นระยะช่วงการยิงชั่วครู่แล้วเริ่มใหม่เวียดกงเกือบทุกคนประจักษ์กับความแม่นของปืนกลจนเริ่มอยู่ไม่ติดถึงกับเปลี่ยนย้ายแหล่งกำบังใหม่ต้นไม้ต้นเดิมไม่เหมาะก็พากันช้าซ้ายขวาให้มั่วไปหมดนักรบรับจ้างวาดกล้องเล็งตามกระทั่งมีโอกาสจับเป้านิ่งได้ครั้งคราวนี้ไม่ต้องลังรอใดๆอีกแล้วลั่นไกส่งกระสุนผ่านปากลำกล้องเข้าใส่ทันที1นัด1ศพไม่มีคำว่าพลาดเสียงปืนกลหยุดลงเวียดกงถือโอกาสเข้าช่วยเหลือคนเจ็บคนตายคู่บัดดี้หรือคนอยู่ไกลตามเข้าประคองและนำออกทางด้านหลังเตรียมนำกลับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนักรบรับจ้างมองภาพเหล่านั้นยังกระหายไอ้นบสั่งสิงสี่ทำการยิงอีก2ชุดผลก็คือไม่มีเวียดกงคนไหนกล้าเข้าไปช่วยเพื่อนอีกร้อยคนที่เข้าไปช่วยนั้นคือตัวอย่างให้เห็นแล้วนบบุกต่ออีกดีไหมโอกาสกำลังเป็นของเรานะพันตรีคอรินย่ามใจหนักถึงกับออกปากชวนไอ้นบไอ้วิทย์กับไอ้ผลแสดงอาการเห็นด้วยอย่าเลยเมเจอร์นอตสตาร์สั่งเอาไว้แค่นี้ผมว่าเราถอยตั้งหลักแล้วเตรียมแผนแกะรอยมันดีกว่าทุกคนต้องยอมทำตามไอ้นบเพราะเชื่อว่าการที่จ่าดาวเหนือสั่งการอย่างนั้นต้องมีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่แน่การไม่รู้อะไรสู้อยู่เฉยๆจะดีกว่าเพราะขืนทำอะไรลงไปอาจจะเสียหายได้